ก็จะบอกว่าคุณโชคดีนะครับที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็ไม่ได้มีคำทำนายไม่ได้มีอะไรแค่จะบอกว่าคนที่มีโอกาสได้รู้จักบทสวดพระมหาจักรพรรดิมีโอกาสได้ลองฝึกปฏิบัติมีโอกาสได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์คุณเป็นคนโชคดีมากนะครับก็อยากจะให้รักษาความโชคดีนี้ไว้โดยการปฏิบัติต่อไปแล้วก็ยึดมั่นในการปฏิบัติดีต่อไปวันนี้อาจเป็นวันที่ดีวันนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นวันที่ดีแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการที่เรามีโอกาสได้หายใจในวันนี้มีโอกาสที่มีวันนี้สำคัญคือมีโอกาสได้รู้จักการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษเท่ากับคุณมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แล้วนะครับโดยเฉพาะการสวดจักรพรรดิมีคนเยอะแยะมากมายยืนยันด้วยประสบการณ์ว่าเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ผมยืนยันเสมอว่าผมเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ดังนั้นอย่าทิ้งความโชคดีและขอให้คุณโชคดีตลอดไปสวัสดีครับ